เชิญท่านเจมิงครับท่านประธานที่เคารพกระผมเจมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตท่านประธานแสดงข้อคิดเห็นโดยเฉพาะในร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ.กระผมขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญในการที่จะเป็นเครื่องมือฉบับหนึ่งที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมาตลอดเหตุผลประเด็นหนึ่งที่กระผมต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็โดยเหตุผลว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ยอมรับครับท่านประธานว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้านี้คือรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกทักษิณชินวัตรเกิดความผิดพลาดในนโยบายกับกำกันหมดนโยบายไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เป็นการปรักปรำหรือให้ร้ายแต่ด้วยพื้นฐานข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านประธานกับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ตรงกันทั้งนักวิชาการและนักการเมืองและคนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดเหตุการณ์ภายใต้ที่เราจะต้องยอมรับที่รัฐบาลโดยเฉพาะท่านพลเอกทักษิณชินวัตรบอกว่าเป็นโจรกระจอกกันมันไม่จริงครับท่านประธานผมในฐานะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐก็ได้ไปศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะนำเสนอต่อสภาสิ่งที่ปรากฏชัดเจนณวันนี้คือกระบวนการในการต่อสู้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นแอบแฝงไปด้วยกลุ่มก่อความไม่สงบด้วยกัน10กระบวนการด้วยกันนั่นแสดงให้เห็นว่าข้อที่สิ่งที่รัฐบาลในสมัยนั้นพูดว่าโจรกระจอกกันไม่จริงครับท่านประธานแอบแฝงด้วยการเคลื่อนไหวและเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องการแยกดินแดนนั้นเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ารัฐบาลสมัยของพลเอกทักษิณชินวัตรดูนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผิดพลาดท่านประธานครับท่านประธานพอที่จะได้แลเห็นว่าจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องตรากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนั้นมันเกิดจากปัญหาว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดไปกำหนดและดูแลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจนเป็นกระบวนการเป็นที่มาว่ามันมีเกิดจากการทำงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่อาศัยช่องทางของพระราชกำหนดไปดำเนินการผิดพลาดต่อพี่น้องประชาชนจนเกิดเป็นที่มาที่ไปว่ารัฐประชาชนนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนนั้นไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้เขียนไว้และที่ได้ประกาศใช้กับประชาชนโดยทั่วไปนี่คือเหตุผลครับว่าพอกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็รัฐบาลไปใต้การนำของท่านอภิสิทธิ์ท่านประกาศอย่างชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลของท่านคือการเมืองนำการทหารการเมืองนำการทหารในขณะที่รัฐบาลประกาศขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับว่ารัฐบาลกำลังจะดำเนินการการแก้ไขปัญหานั้นถูกต้องและเป็นไปตามที่นักวิชาการและประชาชนเขาต้องการนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เอาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นที่ตั้งในการกำหนดและนโยบายในการเข้าไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องยอมรับว่าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันมีความสลับซับซ้อนมีความสลับซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาและปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นบนเงื่อนไขหลายเงื่อนไขจากการดำเนินการการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด
ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลและผมเห็นดีด้วยกับรัฐบาลที่พยายามจะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายเงื่อนไขนั้นค่อยๆแก้กันไปแต่สิ่งที่จะต้องยอมรับสังคมจะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับว่าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายใครมาเป็นรัฐบาลในขณะนี้มันไม่ใช่เงื่อนง่ายเรื่องง่ายที่จะไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จบภายในเดือนและ2เดือนเพราะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นแท้รุนแรงขึ้นนั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี 45 จนถึงวันนี้ประชาชนเกิดการเสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนทั้งพุทธและมุสลิมเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบนั้นอย่างต่อเนื่องและหลายพันคนครับท่านประธานแต่ด้วยความดีใจของผมก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูในเอกสารที่ผมได้ศึกษาไว้ครับท่านประธานว่ามีอยู่ในช่วงหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่แค่ปี2ปีครับท่านประธานมันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมานานด้วยและสิ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนที่ผมได้ตามในเอกสารว่าในปี2553ได้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง15ครั้งครับท่านประธานนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลในสมัยนั้นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกจุดจนสถานการณ์ที่มีการก่อความไม่สงบนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับท่านประธานเรากลับมาดูว่าจากจุดนโยบายของรัฐบาลที่ได้ผิดพลาดนั้นก็ได้ทำให้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้นจนว่าในปี2547นั้นได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าที่ผมมีเอกสารอยู่ครับท่านประธานเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหลายพันเหตุการณ์ครับก็เป็นที่เรื่องหวาดวิตกของคนทั้งประเทศณวันนี้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นปัญหาของผู้คนทั้งประเทศที่ด้วยความเวรห่วงเป็นใยในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้ยุติกันสักทีเครื่องมือนี้แหละครับพระราชบัญญัตินี้เป็นเครื่องมือฉบับหนึ่งที่จะต้องเข้าไปกำกับการดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ด้วยเหตุผลว่าช่วงหนึ่งศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแต่เดิมนั้นก็มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำนโยบายกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นค่อนข้างที่จะสำเร็จจนสถานการณ์ที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นั้นได้ลดน้อยลงท่านประธานครับท่านประธานลองกลับไปดูว่าในปี47เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 1,137 ครั้งเกิดจากการสนับสนุนการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นผิดพลาดไงครับท่านประธานจนถึงในระยะ5ปีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด 8,101 ครั้งนี่ผมไม่ได้จดตัวเลขเองนะครับเป็นเอกสารที่ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐเมื่อวันที่20มกราคม2552ผมพูดบนพื้นฐานที่เป็นจริงครับท่านประธานว่ากระบวนการทั้งหลายนั้นถ้าเรามองโจทย์ตั้งโจทย์ผิดก็เราไปกำหนดนโยบายรัฐบาลไปกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหามันก็ผิดพลาดการตั้งสมมติฐานของรัฐบาลในสมัยนั้นเราต้องยอมรับว่าการตั้งโจทย์ผิดพลาดอย่างแน่นอนจนถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บานปลายมาถึงขนาดนี้ผมถามว่าณรัฐบาลในสมัยนั้นถ้าเกิดรัฐบาลกำหนดนโยบายถูกต้องผมถามว่าวันนี้นับถึงวันนั้นถึงวันนี้จะมีปัญหาให้รัฐบาลวันนี้เข้าไปแก้ไขปัญหาหรือครับถ้านโยบายสมัยนั้นถูกต้องนี่สอให้เห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นผิดพลาดอย่างแน่นอนจนถึงกลับมาถึง 3-4 รัฐบาลกลับมาถึงรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์วันนี้ต้องกลับไปแก้ถามว่าแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากรัฐบาลไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอภิสิทธิ์เกิดขึ้นจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยการที่สมาชิกจะขึ้นมากล่าวอ้างว่ารัฐบาลไปใต้การนำของรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์นั้นเกิดความผิดพลาดผมยังไม่ยอมรับกับท่านประธานกระบวนการทั้งหลายอยู่ในกระบวนการการขับเคลื่อนแต่สิ่งที่ผมจะต้องให้ท่านได้ดูได้เลยเห็นว่าบางคนเขาก็กำลังพูดถึงว่าทำไมต้องให้งบศูนย์บริการทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันมากมายเยอะแยะกันมากมาย
ในข้อเท็จจริงถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยงบประมาณที่มีกันมากมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะลงใน